ถ้าเรามีเพื่อนบ้านที่แบบตีสามชอบสวดมนต์ตีสองเอาไม้ขอบพื้นแล้วมีเสียงอืมอืมตอนดึกๆเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงครับมีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งนะครับโพสต์เรื่องนี้เอาไว้ว่าขอกำลังใจหน่อยค่ะคือนอนไม่ได้เพราะข้างบ้านมีพฤติกรรมแปลกๆแปลกๆมากเมื่อกี้กำลังจะหลับก็มีเสียงแบบผีเข้าอืมอืมคล้ายเสียงคำรามแบบดังมากทะลุกำแพงนานเป็น10นาทีมีการเอาไม้เคาะพื้นด้วยแต่เสียงเคาะนี้เจอบ่อยมากพอเสียงสงบก็มีเสียงสวดมนต์ตามมาติดๆตอนตีสามสวดประมาณว่าขอเชิญองค์นู้นองค์นี้แล้วตรงหน้าบ้านนางก็เคยปักธูปกับหัวด้วยบางทีก็เดินมาจ้องมองหน้าบ้านเราคล้องลูกประคำบางวันก็ใส่ชุดคล้ายฤาษีไม่กี่วันมานี้ก็มีการเรียกแมวเราบอกว่าจะเอาไปเจือนด้วยตอนนี้ก็เลยเลี้ยงระบบปิดค่ะคือหลอนมากอยู่แบบไม่สงบสุขต้องคอยระแวงทำยังไงกับนางดีเจ้าของโพสต์ก็ยังเล่าต่อนะครับว่าบ้านดังกล่าวอยู่กัน2คนอายุ40กว่าปีตอนแรกตนกับเขาก็ทักทายคุยกันตามภาษาเพื่อนบ้านปกติแต่ตนเริ่มแปลกๆเพราะว่ามีพฤติกรรมที่ไม่ค่อยเหมือนคนทั่วไปชอบส่งเสียงอืมอืมตอนกลางคืนเอาไม้เคาะพื้นบ้างหลังจากโพสต์ออกไปตอนเช้ามืดเขาก็พูดเสียงดังประมาณว่าใครทำอะไรไว้ให้ย้อนเข้าตัวพ่อของตนก็เดินไปถามเขาบอกว่าบ้านเราฮะเขาบอกว่าบ้านเราทำคุณใส่ใส่เขาและไอเสียงดังอืมอืมตอนกลางคืนเพราะโดนเหยียบเดี๋ยวนะไอเสียงอืมอืมคือข้างบ้านโดนผีอำอยู่ก็เลยขอความช่วยเหลืออย่างนั้นนะหรือพ่อของตนก็บอกว่าไม่เกี่ยวไม่ได้ทำของใส่ใครแต่เขาก็ไม่ฟังตอนนี้ตนกลัวเขาทำอะไรแปลกๆเพราะเขาเคยขู่เอาแมวที่ตนเลี้ยงไปเจือนและกลัวว่าเขาจะมาทำร้ายคนในบ้านตนไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่คำถามนะครับถ้าเจอเพื่อนบ้านแบบนี้จะป้องกันยังไงอืมอืมบ้านนะครับเป็นร้านนะครับไม่ได้จะย้ายหนีง่ายๆชอบหรือไม่ชอบก็ต้องอยู่กันไปครับเรียกหน่วยงานไหนมาตรวจสอบได้หรือไม่ก็ต้องไปดูว่าเขาทำผิดกฎหมายหรือเปล่าถ้าเขาแค่อืมอืมมันจะผิดอะไรก็เขาก็ค้างอยู่ในบ้านเขาเสียงก็เสียงมนุษย์ไม่ใช่เสียงเครื่องจักรจะผิดพ.ร.บ.สาธารณสุขก็ยังนึกไม่ออกว่าเป็นมลภาวะยังไงเพราะมันก็คืออืมอืมมุมมองทนายถ้าเจอแบบนี้จะแนะนำยังไงผมนะจะไปแนะนำยังไงล่ะถ้าอีกฝ่ายเขาบอกว่าทางเราทำคุณใส่ใส่เขาแต่เราไม่ได้ทำเขาเชื่อว่าเราทำของใส่เขาแต่เราไม่ได้ทำแต่ละอย่างที่พูดมาเนี่ยไสยศาสตร์ล้วนๆไอเราวิทยาศาสตร์จะไปอธิบายกันยังไงเข้าใจมันคนละมุมอยู่แล้วมันก็ต้องอาศัยว่าอืมอืมหาคนที่คุยอย่างนี้ได้มาคุยละมั้งทนายคิดว่าเพื่อนบ้านคนดังกล่าวเนี่ยเป็นยังไงบ้าหรือไม่บ้าหรือเพี้ยนหรืออะไรยังไงไหมทำไมเขามีนิสัยแปลกๆความแปลกไม่แปลกมันอยู่ที่เรามองเข้าไปว่าเขาทำอะไรเหมือนชาวบ้านเขาไหมถ้าเขาทำอะไรต่างจากชาวบ้านอาจจะไม่บ้าไม่เพี้ยนไม่แปลกก็ได้แค่มีความชอบไม่เหมือนคนอื่นเขาแต่อย่างไรก็ตามนะครับเราอยู่ในสังคมไม่ได้อยู่ในบ้านคนเดียวถ้าเพื่อนบ้านเดือดร้อนจากสิ่งที่เราทำเราก็ต้องลดลาวาศอกอย่าให้มันมีเรื่องบาดหมางกันผมกำลังพูดในมุมว่าถ้าเสียงอื้อของเราเนี่ยมันไปทะลุผนังข้างบ้านเราก็ต้องลดระดับเสียงลงมาแต่ก็เข้าใจนะครับบางทีกำแพงบ้านบางโครงการมันอาจจะบางนะเสียงอื้อมันก็เลยเข้ามาได้เอาละนะยังไงก็ย้ายบ้านหนีไม่ได้หรอกส่วนจะไปฟ้องร้องอะไรกันก็ยังไม่เห็นว่าจะมีกฎหมายอะไรที่มันเกี่ยวข้องนะเพราะเขาทำของเขาในบ้านเขาไม่ได้ตั้งใจทำมาถึงเราครับจะบอกเดือดร้อนรำคาญก็ไม่ได้อีกก็มันทำในบ้านเขา